นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้หลักการการทำงานของพัดลมหม้อน้ำเป็นอย่างไรเมื่อพัดลมหม้อน้ำมีปัญหาจะมีอาการแบบไหนวันนี้ Car of No มีวิธีการสังเกตพัดลมหม้อน้ำและการแก้ไขปัญหามาบอกกันนะครับขั้นตอนแรกนั้นเราต้องมาทำการรู้จักกับระบบการทำงานของพัดลมหม้อน้ำกันก่อนนะครับซึ่งพัดลมหม้อน้ำนี้จะไม่มีการหมุนตลอดเวลาแต่จะหมุนเฉพาะช่วงที่หม้อน้ำมีความร้อนสูงเท่านั้นเพื่อเป็นการระบายความร้อนและจะหยุดหมุนก็ต่อเมื่อหม้อน้ำเย็นลงอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมส่วนอาการที่บ่งบอกได้ว่าพัดลมหม้อน้ำมีปัญหานั้นเราจะต้องสังเกตและศึกษาชัดเจนก่อนเลยว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้มีอยู่2ประการด้วยกันคือ 1. พัดลมหม้อน้ำหมุนตลอดเวลาแบบนี้อาจจะมีปัญหามาจากระบบหล่อเย็นหรืออุปกรณ์ในส่วนที่คุมการทำงานของพัดลมเราสามารถเช็คได้โดยการลองฉีดน้ำไปที่หม้อน้ำแต่ต้องระวังหน่อยอย่าไปฉีดโดนตัวมอเตอร์เด็ดขาดเพราะส่วนนี้อาจทำให้ระบบไฟฟ้าลัดวงจรได้ถ้าฉีดน้ำแล้วพัดลมหยุดหมุนนั่นก็แสดงว่ามอเตอร์ระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่าที่ควรสาเหตุอาจมาจากสารหล่อเย็นมีปริมาณไม่เพียงพอที่จะทำงานในระบบหรือคีบระบายความร้อนตันหรือมีสนิมในหม้อน้ำและสาเหตุสุดท้ายก็คือปั๊มน้ำและเทอร์โมสตาตมีปัญหาหรือชำรุดแต่ถ้าฉีดน้ำไปแล้วเครื่องยนต์ก็เย็นลงอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วแต่พัดลมยังหมุนอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นก็แสดงว่าเทอร์โมสวิตช์หรืออุปกรณ์ควบคุมพัดลมเจ๊ง 2. พัดลมหม้อน้ำไม่หมุนหรือไม่มีสัญญาณการทำงานเลยแม้ว่าหม้อน้ำจะมีความร้อนสูงก็ตามสิ่งแรกเลยที่ต้องลองเช็คก็คือฟิวลองเช็คดูว่าฟิวเสียหรือไม่ถ้าฟิวยังปกติดีก็ไปไล่ดูที่สายไฟหรือขั้วเสียบแต่ถ้าในส่วนนี้ยังปกติดีอยู่ก็มีความเป็นไปได้ว่าวงจรควบคุมอาจจะช็อตหรืออุปกรณ์ภายในมอเตอร์อาจจะเสียในส่วนนี้แนะนำว่าให้นำรถเข้าอู่หรือศูนย์บริการเพื่อให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเช็คและวิเคราะห์จะดีกว่าและนี่ก็คือข้อมูลดีๆที่เรานำมาเสนอกันในวันนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribeอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่